ไปนะคะสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงค่ะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมนะคะก็วันนี้ก็ชุลมุนชุลเกกันนิดนึงนะคะพอดีว่าทางนักเรียนบาลีของเราเนี่ยก็กำลังจะไปสอบกันรถวิ่งไปแล้วค่ะเห็นท้ายรถแล้วพี่หมออมพรขับรถไปก็ดีที่มีพี่หมออมพรนี่แหละค่ะนะคะที่เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถทำอะไรได้ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดคืองานไหนที่เราทำไม่ได้เนี่ยพี่หมออมพรก็แทนได้เพราะว่าปกติเนี่ยคนที่จะแทนได้เนี่ยทุกงานเลยเนี่ยมันมีน้อยนะคะก็จะงานคนนี้ก็จะแทนตรงนี้คนนี้ก็จะแทนตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่พี่หมออมพรเนี่ยจะได้หลายงานคืองานไหนที่เราไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพี่หมอก็แทนได้เลยอะไรค่ะนะคะก็ขับรถพี่หมอก็ไปสอบด้วยก็เลยพอดีพี่หมอไปสอบด้วยก็เลยขับรถไปเราก็เลยไม่ไปอ่ะเพราะว่าตัวเองก็มีงานเกี่ยวกับงานวิจัยทางมหาวิทยาลัยนะคะเดดไลน์แต่ว่าก็เดี๋ยวสักพักนึงก็จะขับรถไปส่งท่านพระอาจารย์ริมป่าที่ท่านจะเดินวันนี้ท่านจะเข้าป่าอีกวันนึงนะคะเข้าป่าไปเพื่อที่จะไปปลีกวิเวกคือเท่าที่สังเกตเนี่ยพระอาจารย์จะดูว่าช่วงไหนว่างปุ๊บเนี่ยสวัสดีค่ะคุณวันชัยว่างจากภารกิจเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็ยังติวบาลีอยู่วันนี้ก็เรียนบาลีไปสอบแล้วท่านก็เอาเวลาที่มันมีอยู่นี่แหละค่ะนะเข้าป่าแล้วก็พาถือโอกาสพาสามเณรพระก็ดูร้อนที่บวชเอาไว้เนี่ยแล้วไม่ได้ยังไม่ได้สึกอะค่ะไปด้วยก็ทำให้เด็กๆได้เปิดโลกทัศน์ใหม่มุมมองใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆของชีวิตคืออย่างเรื่องของการเข้าป่าเนี่ยต้องบอกว่ามันจะต้องเปิดมุมมองของชีวิตจริงๆต้องขออภัยนะวันนี้ไม่มีสบายเลยค่ะเพราะว่าหมดแต่คิดว่าพระอาจารย์ท่านจะไปเร็วเราก็เลยรีบจัดของจัดอะไรเพื่อที่จะเตรียมให้ทางทายกกับทางสัมมาเนนไปถวายพระอาจารย์ในป่าก็เลยรีบไปรีบมาวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ใส่สบายเลยค่ะก็ต้องขออภัยทาง YouTubeทางพี่เยาเนี่ยที่จะต้องมาก๊อปภาพไปว่าวิดีโอไปก็ชุดจะไม่สุภาพก็ยังคิดถึงตัวเองอยู่นะคะเรื่องนี้ว่าเอ้ยคนอื่นเนี่ยที่เขาออกสื่อขนาดนี้เนี่ยเขาจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเขาจะต้องอะไรให้ดูดีเอ๊ะเราง่ายไปหรือเปล่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติหรือมันเป็นการใช้ชีวิตแบบง่ายๆทีนี้เราก็เลยไปดูจุดหมายของเราก่อนสวัสดีค่ะคุณตั้มก็เลยดูจุดหมายของเราก่อนว่าเหมือนกับเปรียบเทียบกันเหมือนกับพระสงฆ์ที่ท่านจัดรายการวิทยุพระสงฆ์ที่ท่านไลฟ์สดหรือออกอากาศทางทีวีอย่างเงี้ยกับเราเนี่ยมันก็เป็นงานแนวเดียวกันเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่นักร้องอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นคนละเรื่องกันก็พยายามเทียบเคียงนะคะว่าเราทำตัวเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเปล่ามันก็อยู่ที่มุมมองบางคนบอกเอ้ยเขามีคนเตือนมาหลายคนเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่แพตตี้มีคนเตือนมาหลายคนเหมือนกันว่าอาจารย์ธรรมวลีไลฟ์สดนะอาจารย์ต้องแต่งตัวหน่อยนะ เราก็มันทุกวันนะคะจะมานั่งแต่งตัวอยู่มันก็กลายเป็นกังวลนะคะปริโภคมากกว่าทําให้เราเสียสมาธิแปลมาเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยมันกลับกลายเป็นทําให้เราเสียสมาธิแล้วก็ไม่ธรรมชาติแล้วสิ่งที่เรานำเสนอมันไม่ใช่หน้าตามันไม่ใช่ทรงผมแต่สิ่งที่เรานำเสนอมันคือธรรมะค่ะจิตมันวุ่นวายไปกับเรื่องแต่งตัวเนี่ยมันจึงนำเสนอธรรมะได้ไม่ละเอียดอย่างที่เมื่อวานกับพี่แพตตี้พอดีว่าพี่แรมนะคะเป็นศิษย์กรรมฐานที่น่านพี่แพตตี้รู้จักเนาะเพราะได้ไปน่านด้วยกันมาแล้วเป็นศิษย์กรรมฐานที่น่านแต่ทีนี้พี่แรมเนี่ยก็ถามธรรมะของท่านพระอาจารย์มาในกลุ่มน่านตัวเองก็เข้ามั่งไม่ได้เข้ามั่งหรอกค่ะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองไม่ค่อยได้ใช้ไลน์ด้วย
ใครใช้ไลน์กับอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยจะรู้เลยว่าใครส่งอะไรมาเนี่ยกว่าจะได้อ่านอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีเป็นเดือนเลยค่ะไม่ได้เข้าทุกวันเนี่ยที่โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับกิจกรรมในวัดเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมในวัดเยอะพอสมควรแต่ว่าเวลามันทำงานต่อเนื่องอะค่ะแต่ก็โพสต์ให้เห็นว่าเราทําอะไรทุกวันเท่านั้นเองบางทีบางอย่างก็เลยไม่ได้โพสต์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้โพสต์อีกอย่างนึงคือธรรมะธรรมะเนี่ยมันเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าอารมณ์มันเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราคิดเรื่องอะไรมาหรือเราเจอเรื่องอะไรอยู่เนี่ยแล้วธรรมะมันกําลังพุ่งขึ้นเนี่ยมันกําลังเกิดความเข้าใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าไม่โพสต์เลยเนี่ยพออารมณ์ที่มันเข้าใจเรื่องนั้นน่ะมันก็ดับไปแล้วค่ะพอมาเขียนใหม่ไม่เหมือนเดิมอย่างบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไปเจอเรื่องราวต่างๆซึ่งมันมีคนเกี่ยวข้องด้วยอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยธรรมะมันเกิดธรรมะมันเกิดอ่ะมันก็เลยจะเก็บไว้หลายครั้งที่เก็บเอาไว้อ่ะค่ะแล้วกลับมาเขียนใหม่ไม่ได้เหมือนเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่าพอธรรมะอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะรีบถ่ายทอดอะค่ะนะคะหรือจดเอาไว้จดเอาไว้ก็ไม่เหมือนเดิมพอจดเอาไว้ปุ๊บมาอ่านใหม่มันไม่ได้ค่ะแต่สังเกตว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนในขณะที่อารมณ์ของความเข้าใจมันเกิดขึ้นปัญญามันเกิดเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยอ่านกี่ครั้งมันก็ดีมันเพราะว่าตอนที่เราคิดได้เนี่ยมันไม่ได้ว่ามันใช่เลยนะคะแต่ตอนที่เราเขียนแล้วเนี่ยตัวเองปกติเขียนแล้วก็จะค่อยๆแก้ไขอะแก้ไปแก้มาดูความสมเหตุสมผลแบบปรัชญาค่ะดูความสมเหตุสมผลแบบตรรกศาสตร์ว่าเบื้องต้นที่เขียนแบบนี้กับลงท้ายแบบนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าถ้ามันไม่สมเหตุสมผลกันเนี่ยก็จะดูว่าไอ้ตรงไหนมันผิดเพราะว่ามีหลักอยู่ค่ะจริงๆแล้วในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยศึกษาหลักของการใช้เหตุผลสักนิดนึงเราจะรู้ว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างมีอยู่ครั้งนึงหลายครั้งอะค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีผลต่อการปฏิบัติของโยคีนะคะอย่างเช่นสภาวะธรรมเอาง่ายสภาวะธรรมบางคนบอกว่าโอ้โหสงบมากเลยอาจารย์ตอนนี้สงบมากเลยจิตใจสงบมีความสุขเห็นแสงอะไรเงี้ยโหเห็นแสงตัวโยกตัวโคนโอ้ยเราให้เราฟังแต่ปรากฏว่าแล้วมันก็มีความคิดเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเกิดไปคิดนู่นคิดนี่ขึ้นมาอันนี้คือขัดสภาวะโดยสภาวะของคนมีสมาธิเนี่ยมันจะมีกำลังของการอยู่กับองค์บริกรรมองค์กสิณเนี่ยแนบแน่นแล้วค่ะถ้าเกิดขนาดมีแสงขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยไอ้ความฟุ้งซ่านจุกจิกจิกความคิดเล็กคิดน้อยอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าสมาธิมันมีกำลังแล้วเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันจะมีความสมเหตุสมผลของความเป็นจริงอยู่อย่างเช่นเราบอกว่าตอนเนี้ยป่าวัดภูจวงเนี่ยเปียกแฉะไปหมดเลยอะไรเงี้ยมีคนมาบอกแล้วก็มาพูดตอนหลังว่าตอนนี้ป่ากำลังถูกไฟไหม้ซึ่งเวลามันห่างกันไม่ถึง5นาทีนะมันไม่สมเหตุสมผลตรรกศาสตร์เองเนี่ยหรือปรัชญาเองเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดตามเหตุผลว่าคุณพูดแบบเนี้ยกับสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่านี่คือปรัชญาค่ะปรัชญามันทำให้เราเนี่ยคิดอย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นบางทีบางคนเนี่ยคุยกันกับเราเนี่ยค่ะแล้วเขาไม่ได้ใช้เหตุผลในการคุยเนี่ยที่เขาพูดอยู่เนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันก็แสดงถึงการโกหกโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวหลายคนเป็นคนโกหกแบบไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะว่าความไม่รู้แต่เราจะบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยไม่ผิดไม่ได้ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้เพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กฎกติกาเราก็ต้องเรียนรู้วินัยของการอยู่ร่วมกันจะบอกว่าไม่รู้เลยเนี่ยไม่ได้ค่ะนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ค่ะแม่เนี่ยเรียนจบป.2ค่ะคุณโจ้สวัสดีค่ะพ่อเรียนจบป.4
สังคมแกก็ไม่ได้ออกเยอะค่ะก็คือชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละไปไหนก็ไปกับชาวบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็โลกทัศน์ของเราก็ไม่ได้กว้างในเมื่อพ่อแม่ของเราไปไหนไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ว่าก็ทําบุญเยอะรู้จักคนเนี่ยเพราะวงการทําบุญเนี่ยเยอะเพราะว่าไปทําบุญนะคะแต่ถ้าไม่ทําบุญก็คงจะรู้จักกับแม่ค้าพ่อค้าด้วยกันเท่านั้นก็ไปทําบุญไปเจอคนนู้นเจอคนนี้เจออาชีพอื่นๆคนนั้นลูกทํางานอันนี้คนนี้สามีทํางานอันนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็พอได้ออกสังคมปุ๊บมันก็รู้จักคนกว้างขึ้นต้องได้ซื้อหนังสืออ่านซื้อหนังสือมารยาทเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครสอนเราพอไม่มีใครสอนมารยาทของเราเนี่ยเราก็จะต้องสอนตัวเราเองในเมื่อเราสอนตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องซื้อหนังสือมาอ่านว่าถ้าเราออกไปอยู่ในสังคมแบบเนี้ยเราควรจะวางตัวยังไงมันถึงจะเหมาะสมบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็ว่าเช่นคนให้ของเราเนี่ยผู้ใหญ่ให้ของเนี่ยเราก็คิดว่าการไม่เอาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะเราจะได้แสดงความไม่โลภมากแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยบางทีผู้ใหญ่ให้เขาให้ด้วยความเต็มใจเนี่ยมันเป็นน้ําใจเนี่ยเขาขยันขยอถึง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยต้องรับแล้วค่ะจะแบบไม่ให้แล้วไม่รับแล้วเดินหนีเนี่ยเสียมารยาทแหละการไม่รับไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีเสมอไปบางครั้งการไม่รับก็กลายเป็นความหยิ่งยะโสแล้วก็ไม่รู้กาลเทศะก็มีเห็นไหมคะต้องดูว่าไอ้การรับสิ่งนั้นเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงไหมต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามันมีผลประโยชน์แอบแฝงแล้วอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าต้องรับก็เลยรับหมดเลยก็ไม่ได้ก็ต้องดูว่าเขาให้เนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าถ้ามันมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับค่ะนะคะทีนี้หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอยู่หนังสืออยู่หลายเล่มเล่มนี้ก็ถือว่านานพอสมควรนะคะเล่มนี้ก็นานพอสมควรเป็นหนังสือของหลวงพ่อปัญญานะคะเป็นหนังสือของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเล่มนี้เนี่ยน่าจะอ่านเกือบ20ปีอะค่ะเกือบ20ปีเพราะว่าปกติตัวเองจะอ่านหนังสืออยู่ช่วงนั้นนะ20กว่าปีที่แล้วเยอะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้อ่านแนวนี้เท่าไหร่ละนะคะก็ไปอ่านแนววิชาการไปซะเป็นส่วนใหญ่อ่านแนวแบบนี้เนี่ยก็ตอนที่เรากำลังศึกษาธรรมะใหม่ๆ หลักก่อนมันเป็นลูกครึ่งระหว่างการศึกษาธรรมะแบบทั่วๆไปกับเข้าสู่กระบวนการศึกษาธรรมะแบบค้นหาข้อมูลจริงๆอย่างเมื่อวานพอดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนถามเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ทำเนี่ยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับฌานที่เป็นสมาธิเกี่ยวกับฌานของภาริยะบุคคลทำไมถึงทำเรื่องนี้เพราะว่าปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองจะศึกษาเรื่องวิปัสสนาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ้าเกิดเป็นเครื่องของฌานอะไรพวกนี้ก็จะข้ามไปมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการศึกษาของเราเนี่ยมันไม่ครบวงจรสวัสดีครับพี่ยาวมันไม่ครบวงจรค่ะเราน่าจะเข้าใจเรื่องนี้อีกเรื่องนึงให้ละเอียดด้วยก็เลยเลือกที่จะทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้ซึ่งหลายๆคนก็ทักท้วงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อมูลเยอะมันเป็นเรื่องที่อาจจะยากแต่สำหรับตัวเองเนี่ยบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเรื่องที่ยากสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่พอทำได้สำหรับบางคนอย่างบางอย่างเนี่ยที่คนอื่นทำได้ง่ายๆเนี่ยตัวเองก็ยากเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่บุคคลด้วยอย่างเราเองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันมีความสุขจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่หน้าเองทุกคนก็เลยเป็นกังวลกันว่าเราจะเอาข้อมูลที่ไหนเนี่ยมาทำแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราทำงานส่งมหาวิทยาลัยอย่างเดียวแต่เรากำลังคิดว่าเรากำลังหาข้อมูลเพิ่มที่จะเป็นสิ่งที่ดีๆเอาไว้มอบให้กับญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะอยู่แบบนี้คือมันเป็นประโยชน์ในการทำงานด้วยค่ะ
ทั้งการจัดรายการวิทยุทั้งงานสอนกรรมฐานมันเป็นประโยชน์อย่างเมื่อวานก็เคยซื้อหนังสือมาอยู่เล่มหนึ่งแต่เล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้อ่านแล้วก็ลืมไปเลยนานมากเลยค่ะมันเป็นหนังสือแปลของพระภิกษุชาวศรีลังกาซึ่งอาจารย์ชูศักดิ์นะคะเป็นผู้ที่แปลซึ่งพอเราไปอ่านจริงๆเนี่ยกลับไปอ่านใหม่ตอนนั้นอ่านเปิดอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตรงกับที่เราต้องการนะคะมันก็เลยไม่ได้สนใจอ่านแต่รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ดีแหละแต่ว่าเอาไว้ก่อนยังไม่อ่านอะไรเงี้ยแต่พอมาวันที่เราต้องใช้จริงค่ะท่านอธิบายเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นการค้นคว้าสมาธิเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะหลบแดดหน่อยนะโทษทีค่ะกับหลังหันมันเป็นข้อมูลที่ท่านเนี่ยเรียบเรียงมาทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็เป็นการอธิบายไม่ใช่ศัพท์เป็นศัพท์เทคนิคทั้งหมดอย่างเช่นสมาธิขั้นสูงที่อยู่เหนือสภาวะของสัญญาเนี่ยเราจะฟังเขาเป็นศัพท์ชั้นสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาก็จะอ่านรู้เรื่องค่ะว่ามันคืออะไรนะคะเป็นระดับของฌานที่ไม่ได้ใช้สัญญามาเป็นตัวช่วยอย่างเช่นการทํากสิณเนี่ยก็ต้องใช้สัญญามาเป็นตัวช่วยในการทําสมาธิแต่สมาธิบางระดับเนี่ยไม่ต้องอาศัยตัวช่วยที่เป็นสัญญาเลยสัญญาก็คืออย่างเช่นเห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการอธิบายละเอียดมากเราก็เลยพออ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีก็เพลินช่วงนี้ทำข้อมูลเนี่ยที่ช้าเนี่ยเพราะว่ามันเพลินไปกับหนังสือเนี่ยแหละค่ะพอเราเห็นข้อมูลบางข้อมูลซึ่งมันน่าสนใจอะค่ะไอเราก็ต้องไปพิมพ์ไปลงเนื้อรายละเอียดของงานอยู่แต่มันก็ยังติดลมอ่านอยู่ค่ะมันอยากจะรู้ต่ออะไรเงี้ยมันก็บางทีก็ต้องหักห้ามใจตัวเองนะคะเฮ้ยบอกตัวเองเอาเฉพาะจำเป็นที่มันจะเอาไปพิมพ์อย่าไปติด จิตมันไปติดอยู่กับความอยากรู้อ่ะมันก็จะอยากจะอ่านต่ออยากจะเฮ้ยมันถึงตรงนี้แล้วมันน่าจะอย่างนี้น่าอะไรเงี้ยนะคะก็บอกกับตัวเองว่าครั้งแรกเนี่ยก่อนที่จะเอาจริงเอาจังตรงนี้เนี่ยในการลงมือทำเพราะงานมันเยอะมากบอกกับตัวเองว่าโอ้โหไม่น่าเลยบอกกับตัวเองนะครั้งแรกก็ความมุ่งมั่นมาดีมันมีขึ้นมีลงค่ะจิตของมนุษย์เนี่ยเราจะพูดถึงตัวจิตเลยมันมีขึ้นมีลงครั้งแรกก็เอ้ยเราอยู่ธรรมดาแบบเนี้ยเมื่อไหร่เราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นการอ่านตำรามันก็ไม่ได้จุดชนวนความรู้อะไรแล้วก็ไม่มีใครมาบอกด้วยว่าเราผิดหรือเราถูกอ่ะละตัดสินใจเรียนปริญญาเอกดีกว่าพอตัดสินใจเรียนปริญญาเอกปุ๊บเวลาไม่มีจำได้เลยว่าตอนนั้นท่านเจ้าคุณคณบดีเนี่ยสัมภาษณ์แล้วก็ถามเพราะท่านเห็นว่าเรางานเยอะอยู่แล้วนะคะท่านก็เป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook ท่านก็เห็นกิจกรรมเราอะไรเราอยู่ตลอดอะค่ะท่านคณบดีองค์ปัจจุบันนะคะ ก็ถามว่าตอนนั้นท่านเป็นรองคณบดีท่านก็ถามว่ามีเวลาเรียนเหรอเห็นทำงานเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็กราบเรียนท่านไปตามความเป็นจริงว่าถ้าเอาจริงๆเลยนะคะพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์เวลาหนูเนี่ยไม่มีค่ะแต่หนูอยากเรียนเพื่อที่ว่าการเรียนเนี่ยมันจะไปเพิ่มศักยภาพในการทำงานมุมมองมาตรฐานในการชี้วัดความถูกต้องมันต้องมีนักปฏิบัติเองหรือว่านักดำเนินรายการวิทยุเองเนี่ยไม่ควรเอาความคิดหรือคติส่วนตัวเนี่ยมาตัดสินแล้วก็มานำเสนอเรื่องราวต่างๆมันน่าจะมีหลักการแล้วก็ตัวชี้วัดที่มันถูกต้องกว่านั้นเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับญาติธรรมที่ฟังอยู่ก็เลยกลับเรียนให้ไปแบบนั้นท่านก็บอกถ้าอยากจะเรียนก็สอบข้อเขียนอะไรเสร็จบอกท่านก็เลยรับเราก็ไม่มีเวลาเรียนจริงๆค่ะนะเราก็เวลาก็น้อยมากเลยไปมาไปแวบๆแต่สายอะไรไปจนจบคอร์สเวิร์กจนเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างมาพอมาเมื่อคืน
นึกขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบตัวนึกขอบคุณครูบาอาจารย์นึกขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเลยเพราะว่ามันรู้สึกมีความสุขถ้าเราไม่ได้มาเรียนเนี่ยเราคงไม่ได้มีโอกาสมานั่งค้นคว้าแบบนี้เราจะไม่ได้ความรู้เพิ่มแบบนี้เราคงจะเหมือนกับคนแก่หรือคนที่กำลังเริ่มแก่แล้วก็ลดบทบาทตัวเองลงแล้วก็รอที่จะปลดภาระต่างๆแล้วก็บอกว่าอยากอยู่อย่างสงบถามว่าอ้าวแล้วอาจารย์ธรรมวลีไม่อยากอยู่อย่างสงบเหรออยากค่ะแต่อยากอยู่อย่างสงบจากกิเลสไม่ใช่อยากอยู่อย่างสงบอย่างไม่มีอะไรทำ ฟังแล้วงงไหมไม่งงนะคะบางคนเนี่ยไม่มีอะไรทำไม่ใช่ว่ามันจะไม่สงบมันสงบนะคะบางคนเนี่ยสงบดูจากภายนอกเนี่ยเหมือนสงบจากความเป็นอยู่พฤติกรรมความเป็นอยู่เนี่ยดูเหมือนจะสงบแต่ว่าชีวิตเนี่ยดูแล้วไม่สงบเลยจิตใจเนี่ยไม่สงบเลยค่ะใครไปแตะต้องนิดนึงไม่ได้นะคะหงุดหงิดโกรธง่ายโลกส่วนตัวสูงไงค่ะเราก็ไม่อยากเป็นคนสงบแบบนั้นแต่เราอยากจะเป็นคนสงบจากกิเลสเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยเราจะมีแต่ฐานข้อมูลดีๆในหัวใจนำไปผสมกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นให้เกิดเป็นคุณธรรมใหม่ขึ้นมามันจะต้องมีจิตใจที่ดีก่อนมันถึงจะสามารถซึมซับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้แต่ถ้าเกิดจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ดีอะค่ะจิตใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองเนี่ยมีทั้งความอิจฉาริษยามีทั้งความตนีมีทั้งความโลภมีทั้งความมัวเมาต่างๆถ้ามันยังมีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันคือความเศร้าหมองเพราะว่าความเศร้าหมองพวกเนี้ยพอใครมาอยู่ใกล้ด้วยเนี่ยมันก็จะเศร้าหมองไปด้วยทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าการที่เราจะพบกับคนที่มีจิตใจเศร้าหมองเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่หัวอ่อนแล้วเกิดเราเป็นคนที่มีความรู้น้อยเราไม่เข้าใจหลักของความรู้ทางพุทธศาสนาเราก็จะเชื่อยิ่งคนบางคนเนี่ยโหวาทศิลป์เนี่ยเป็นเลิศมากค่ะเขาสามารถที่จะพูดให้คนเนี่ยฟังผิดเป็นถูกได้คนแบบนี้มีไม่น้อยนะคะบางคนมีอุปนิสัยในการพูดคุยที่ดีสามารถเปลี่ยนความถูกให้กลายเป็นความผิดได้เขาถามว่าเราจะไปว่าเขาทำไมล่ะเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาเขาหาเงินกินเองอะไรก็เองก็ดีแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ถูกต้องค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปคบเขาล่ะคะอุปนิสัยของเราเนี่ยก็จะคอยตามแล้วคนพวกนี้พูดเก่งพูดคอยตามให้เราเนี่ยเห็นผิดเป็นถูกแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอุปนิสัยนั้นขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาเป็นต้นบัญญัติพวกเนี้ยหรือเป็นต้นเหตุพวกเนี้ยเขาจะมีวิธีการหลบหลีกหนีความผิดของเขาได้เพราะเขาชำนาญนะคะแต่พอเราซึมซับนิสัยของเขามาที่มันไม่ดีเนี่ยแต่เราเองเนี่ยไม่มีความคล่องตัวพอที่จะเอาตัวรอดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนพวกเนี้ยอย่างไปด้วยกันทำอะไรด้วยกันเนี่ยตอนที่มันดูดีอยู่เนี่ยเขาก็โอเคอยู่แต่พอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะดีตัวเองออกจากความผิดได้แต่เราเองเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการดีตัวเองออกจากความผิดเลยเพราะฉะนั้นการคบคนพาลเนี่ยทางหลวงพ่อพุทธทาสนะคะไอ้ขอโทษทีค่ะหลวงพ่อปัญญานันทะนะคะของเราเนี่ยได้เขียนไว้ง่ายๆเมื่อวานเนี่ยเอาของหลวงพ่อโชดกมาซึ่งก็จะเป็นอีกสไตล์นึงค่ะเป็นสไตล์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมีความลึกซึ้งในด้านคัมภีร์เพราะว่าหลวงพ่อโชดกท่านจบปริญญาธรรม9ประโยคเป็นวิปัสสนาจารย์ของประเทศไทยนะคะเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเรียกว่าเป็นอีกแบบนึงอีกสไตล์นึงอ่ะเป็นสไตล์วิชาการทางพุทธศาสนาโดยตรงเพราะฉะนั้นคําอธิบายของท่านเนี่ยก็จะอ้างอิงบาลีเยอะแต่ว่าถ้าเป็นของครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเนี่ยท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพทั้งประเทศเหมือนกันแต่จะเป็นภาษาที่ฟังแล้วเป็นสากล
คนฟังแล้วเข้าใจง่ายสื่อสารง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเจาะลึกหรือถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยอย่างหลวงพ่อท่านอธิบายให้คนฟังพื้นๆฟังเข้าใจไม่ใช่ว่าท่านเข้าใจไม่ลึกซึ้งนะคะแต่ท่านต้องการสื่อสารอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสัญญาณมีปัญหาค่ะเปลี่ยนคิดกันโอ้ยชีวิตธรรมวรีมาแล้วค่ะแหมมุมนี้น่าจะโอเคชีวิตเรียบง่ายสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กแหมนี่เห็นพระด้วยต่อค่ะนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านมีความรู้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่ากลุ่มที่ท่านต้องการจะสื่อสารคือกลุ่มไหนอย่างคอร์สเข้มเนี่ยค่ะวัดภูจวงเนี่ยก็จะมีวันที่17-23พฤษภาที่จะถึงนี้เป็นคอร์สเข้มถามว่าถ้าเราลดเพดานลงมาเนี่ยอาจารย์จะได้คนเยอะกว่าอีกนะมีคนมาบอกอาจารย์ถ้าอาจารย์ลดเพดานลงมาให้ถือโทรศัพท์มือถือได้ไม่ปิดวาจาเนี่ยโหคนเยอะกว่านี้อีกก็เลยต้องบอกว่าถามเราหรือยังนะคะถามเราหรือยังว่าเราต้องการคนเยอะหรือเราต้องการคุณภาพเพราะปกติแล้ววันวิสาขาบูชาเนี่ยวัดเขาก็จัดกันเยอะอยู่แล้วค่ะแต่จัดแบบเนี้ยคนที่จะยอมจัดเองเนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่สอนเองก็ต้องใส่ใจมากมันไม่ใช่แค่พาสวดมนต์พาไหว้พระค่ะถึงแล้วก็ปล่อยกลับอะไรเงี้ยคอร์สเข้มเนี่ยมันเป็นคอร์สที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะต้องดูแลโหขออนุโมทนาบุญค่ะพี่ตุ๊กอาหารของพี่ตุ๊กนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนะคะคือคอร์สเข้มเนี่ยมันเป็นคอร์สที่ภาวนาเนี่ยคำว่าภาวนาเนี่ยมันมีทั้งศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอื่นๆภาวนาเนี่ยมันมาจากคำว่าพัฒนาพัฒนาในที่นี้เนี่ยไม่ได้พัฒนาศักยภาพของชีวิตหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นจากภายนอกแต่มันหมายถึงการพัฒนาจิตใจที่สูงขึ้นบางคนเนี่ยบางทีเราก็หลงทางอ่ะคุณแมวมาแล้วนะคะบางทีเนี่ยมันเราก็หลงทางกันคุณแมวเราจริงๆแล้วเนี่ยเราพัฒนาศักยภาพของจิตใจของเราเนี่ยขึ้นสำเร็จแล้วนะแต่บางทีเราลืมไงคะเราดันไปคอยหวังผลจากคนที่เป็นคนขี้อิจฉาอย่างเงี้ยเราไปหวังว่าคนนี้จะชื่นชมเราหวังว่าคนนี้จะชอบเรามันจะทำให้เราผิดหวังกับเรื่องที่มันไม่ตรงกันถ้าเราต้องการให้ใครชมเราเนี่ยเราก็ต้องเอาใจคนนั้นจะถามว่าเราจะเอาใจคนนั้นตลอดชีวิตหรือเปล่าในเมื่อชีวิตมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นตัวของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วให้ธรรมชาติที่มันเป็นตัวของเราเนี่ยคัดคนที่ใช่เนี่ยมาเจอกับเรายังมีน้องอยู่คนหนึ่งคุยกันเมื่อคืนทางข้อความ Messenger ก็มีอยู่สังคมนึงที่เรารู้สึกว่าเราพยายามแล้วนะคะปกติตัวเองเป็นคนที่ท้ออะไรยากมากไม่ค่อยท้อค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันประเมินจากสถานการณ์แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พี่ต๋อมก็มาค่ะพี่ต๋อมจะลืมพาพี่หนึ่งไปหาหมอนะคะพี่หนึ่งเมื่อคืนความดันขึ้นสูงมากเลยค่ะนะคะต้องพาไปหาหมอใหม่มีมาโพสต์สนุกสนานด้วยนะว่าเราสูงโหน่ากลัวมากนะคะต้องห่วงฝากความห่วงใยไปด้วยนะคะพากันไปหาหมอนะคะจะได้ไปทำบุญด้วยกันนานๆนะคะ200กว่าค่ะโอ้โหความดันขึ้นไปนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าคอร์สวิปัสสนาคอร์สเข้มเนี่ยมันจะต้องใส่ใจผู้ที่เข้ากรรมฐานและความใส่ใจของการเจริญปัญญากรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปนั่งจี้นั่งขยับเอามือยกเลี้ยงนั่นหรือยังเอาข้าวใส่ปากเคี้ยวกำหนดก็เคี้ยว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 บางทีเจอกันเราก็ไม่ว่ากันนะคะคืออันนี้ก็เป็นวิธีการสอนครูบาอาจารย์แต่ละเทคนิคมันก็มีหลายเทคนิคแต่ว่าบางครั้งเนี่ยที่ตัวเองได้ยินมามันคือบอกว่าเราไม่ใส่ใจเราไม่ใส่ใจคนที่ใส่ใจก็คือคนที่บอกว่าเอาเคี้ยว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 ทำไมไม่เคี้ยวกำหนด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 
หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีอยู่ข้อเนี้ยที่มันมีปัญหาของคนที่อยู่ในสังคมนี้สังคมเนี้ยมีปัญหาตรงที่ว่าคำว่าความดีกับคำว่าบุญเนี่ยจะมีใครสักกี่คนที่มองเห็นความดีของคนอื่นแล้วยินดีเลยถึงเราจะมีผลประโยชน์ร่วมหรือเราไม่มีผลประโยชน์ร่วมเราสามารถที่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยได้ไหมถ้ามันมีคนได้ประโยชน์แม้แต่คนเดียวมันก็คือประโยชน์นั่นแหละและถ้าเราไม่เสียอะไรก็คือดีแล้วแต่เราจะไม่เป็นนะคะบางทีเราเห็นความดีของคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเออสู้ของฉันไม่ได้สู้ของเธอไม่ได้อะไรค่ะกิเลสเนี่ยมันผุดขึ้นมามีแต่พระอริยะบุคคลกับคนที่เจริญสติอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วในระหว่างเห็นคนทำความดีการไม่ยินดีในความดีของคนอื่นทุกรูปแบบคือความอิจฉาแต่พอมีใครบอกว่าเราเป็นคนขี้อิจฉานี่เราโกรธนะคะอันนี้แหละค่ะไอ้ตัวหลักการในการเรียนพระพุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจหลักในการเรียนพุทธศาสนาเนี่ยเราจะนำมาใช้กับชีวิตจริงได้โทสะของเราที่ไม่ควรเกิดมันก็ไม่เกิดอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยกำลังเห็นคนกำลังกวาดพื้นอยู่จริงๆแล้วคนกวาดพื้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วเป็นงานวัดกวาดพื้นแต่ปรากฏว่าอาจารย์ธรรมวลีกลับไปมองว่าดูสิกวาดก็ไม่สะอาดมองว่ากวาดพื้นไม่สะอาดกับอีกคนนึงเนี่ยเห็นคนกำลังกวาดพื้นอยู่โอ้เขาดีจังเลยอ่ะปกติเนี่ยเขาขายของอยู่ในตลาดอ่ะวันเนี้ยเขาละรายได้ของเขาที่ตลาดเนี่ยมาฝาดพื้นที่วัดเนี่ยเก่งนะที่เขายังละรายได้ของเขามาที่นี่ได้เห็นไหมคะสถานการณ์เดียวกันเนี่ยความคิดดีกับความคิดชั่วมันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันขออภัยนะคะขอใช้ศัพท์ตรงๆนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนแบบนี้มีเยอะมากคนทำความดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นความดีของคนอื่นเขาเลยเราก็จะพยายามหาข้อเสียของเขาอ่ะเขากวาดพื้นอยู่ดูที่กวาดก็ไม่สะอาดอ้าวในเมื่อเขากวาดไม่สะอาดก็ช่วยเขาสิคะต้องฝึกขึ้นมาค่ะฝึกขึ้นมาใครไม่ทำเราทำใครไม่ทำเราทำคนอื่นทำไม่ไหวไม่ต้องพูดทำแบบไหนมันถึงจะได้แบบนั้นอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตการสำรวมอินทรีย์มันก็คือหนึ่งในวิสุทธิ7คือศีลและวิสุทธิมันก็คือการปฏิบัติคำว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์มีอะไรบ้างอะสำรวมอินทรีย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนที่ตาเราไปเห็นสิ่งที่มันไม่ชอบใจเนี่ยหยุดปากได้ไหมตัวเองเนี่ยทุกวันนี้เอาจริงๆนะคะด้วยความที่เราเนี่ยยังมีทิฏฐิมานะอยู่มันยังมีอัตตาตัวตนอยู่ค่ะแล้วมันก็มีมาตรฐานของความถูกผิดตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์นะคะเป็นตัวโกรธมีอยู่ช่วงนึงอะค่ะก็ไปทำกิจกรรมอยู่ที่หนึ่งนะคะตัวเองก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะคนอายุ50กว่าเนี่ยทำงานออกไปทำงานสาธารณะแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราทำอยู่ประจำอยู่แล้วมันก็ไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าคนเราเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนมีปัญหาเราจะไม่ทำโดยปกติมนุษย์แต่ถ้าเรารู้ว่าทำไปแล้วมันไม่มีปัญหาเราเคยทำแล้วเนี่ยเราก็จะทำเหมือนเดิมนี่คือเรื่องปกติมันคือการประเมินสถานการณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์เดิมเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหตุขึ้นมาทั้งที่มันไม่เคยเป็นเหตุอย่างเช่นทุกวันเนี่ยเราก็ไปเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วถึงเวลาเนี่ยเราก็จะไปปิดน้ำที่โอ่งสมมตินะคะเราเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วเราก็จะไปปิดน้ำที่โอ่งมันก็เป็นเรื่องปกติทุกคนก็รู้อยู่ว่าเราทำแบบนี้แต่พอมาวันเนี้ยปรากฏว่าเราเปิดน้ำทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็จะไปปิดนั่นแหละแต่ปรากฏว่าไอ้คนเดิม
ที่เคยเห็นอยู่ไม่รู้ว่าไปกินลังแตนมาจากที่ไหนตะโกนด่าเฮ้ยทำไมต้องมาเปิดน้ำทิ้งไว้อย่างนี้ด้วยฮะด่าต่อหน้าคนอื่นโวยวายถามว่าถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงก็ในเมื่อทุกครั้งมันก็เป็นแบบนี้แต่วันนี้ทำไมต้องด่าถ้าเกิดมันผิดขึ้นมาคนเราอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยมันก็ต้องก่อนที่คนเราเนี่ยจะใช้อำนาจใช้เสียงข่มคนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องใช้มารยาทคุยกันซะก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยแบบนี้ไม่ได้นะขอร้องมันไม่ได้แล้วล่ะมันเยอะไปถ้าแบบทำประจำอยู่แล้วตัวเองรู้สึกเต็มที่อ่ะก็เอ้ยแบบนี้ได้ไหมคือปัญญาชนนะคะปัญญาชนเนี่ยเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงออกในการพูดคุยทีนี้ตัวเองตอนนั้นครั้งที่หนึ่งอ่ะเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาใช้อารมณ์ตะโกนแบบเสียมารยาทมากอะค่ะเราก็เออมันคงอาจจะเผลอไปครั้งที่สองครั้งแรกนี่นะตอนที่เจอแบบนั้นเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยแทบจะอยากจะกลับออกจากตรงนั้นเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามีสมาชิกมีอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็มีสติพอที่จะรักษาอารมณ์ไม่ให้ความรู้สึกนั้นน่ะมาทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปเราก็พยายามที่จะรักษาอารมณ์ให้มันอยู่กับในตัวเราแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันเสียความรู้สึกมันเสียนะคะแต่ว่าเรารักษาพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆเนี่ยให้มันไม่ก้าวร้าวแล้วก็ไม่ทำร้ายใครพอครั้งที่สองครั้งที่สามก็ยังมีอีกการแสดงเสียงจากอารมณ์ของเจ้าของออกมาซึ่งขาดสติอย่างมากก็เลยคิดว่ามันไม่สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้ล่ะเพราะว่าการแสดงออกแบบนี้มันคือการไม่ให้เกียรติกันไม่มีใครหรอกค่ะนะคะที่เขาจะมานั่งทนทำอะไรที่มันเงินทองก็ไม่ได้เกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทำอะไรมันก็ต้องหวังความสุขเล็กๆน้อยๆก็ยังดีคือความสุขก็คือความไม่มีทุกข์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันมีทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่หรือมีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำต่อนะอันนี้ค่ะที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการใช้อารมณ์เนี่ยในการอยู่กับคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันบัณฑิตเนี่ยเขาเจอคนขวาดพื้นไม่สะอาดเขาก็จะหยิบไม้กวาดมาช่วยค่ะแต่เจอคนพาลเนี่ยเจอคนขวาดพื้นไม่สะอาดก็ตำหนิค่ะตัวเองก็ไม่ทำแล้วสังคมไหนที่มีคนแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันไม่น่าอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามาตรฐานของความดีเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงเราเอามาตรฐานของความดีไปคุยก็ไม่ได้อีกเขาบอกว่าเราเนี่ยวิชาการถามว่าวิชาการคืออะไรกันวิชาการคืออะไรทราบไหมคะวิชาการก็คือภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมีการเรียบเรียงสิ่งต่างๆในพระไตรปิฎกเนี่ยมาแสดงเรียกว่าการแสดงธรรมบางคนเนี่ยหนังสือธรรมะยังไม่อ่านเลยนะคะแต่เถียงคนแสดงธรรมคนแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องอยู่ให้ไกลอะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ายิ่งเราเอาชีวิตของเราเนี่ยมาผูกไว้กับงานแสดงธรรมเนี่ยเราไม่คุ้มค่ากับที่จะต้องไปถูกนินทาไปถูกด่าถูกเสียดสีถูกอะไรแบบนี้ค่ะเขาหยาบด้วยคนพาลเนี่ยเขาจะไม่เถียงกับเราในเนื้อหาค่ะคนพาลบางทีเนี่ยก็จะเอาอย่างที่ตอนนี้ช่วงนี้อ่านพระไตรปิฎกพอดีกับเรื่องของอาบัติปาจิตตีของพระสงฆ์กับเรื่องนี้ค่ะพูดส่อเสียดพูดให้ร้ายพูดนินทาอะไรพวกนี้คือคนพาลเนี่ยเขาจะบอกลักษณะของคนพาลหรือว่ามีลักษณะแบบไหนหรือลักษณะของภิกษุที่ผิดที่เป็นปาจิตตีลักษณะแบบไหน
คือคนที่มีลักษณะผิดแบบเนี้ยก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องของผิวพรรณรูปร่างหน้าตาพูดถึงต้นตระกูลพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ควรพูดอ่ะถ้าใครเอาผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเอาลักษณะที่เขาไม่ดีเนี่ยมาพูดคนนั้นก็คือคนไม่ดีแต่ถ้าเกิดมันพูดถึงเรื่องของเนื้อหาอย่างยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยมีคนมาคุยด้วยค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่านินทาหรือเปล่าเนี่ยคนคนนี้ก็ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้กับเรามาปรึกษาก็เลยแยกให้เขาฟังคำว่านินทากับคำว่าปรึกษาเกี่ยวกับความทุกข์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่คนเราอยู่ดีๆคนเดียวมีความทุกข์อ่ะมันไม่มีมันจะต้องมีความทุกข์เพราะคนอื่นธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันต้องมีความทุกข์เพราะบุคคลอื่นแต่ทีนี้มันทุกข์เพราะว่ากิเลสของเราหรือมันทุกข์เพราะกิเลสของเขามันต้องปรึกษากันมันต้องมีผู้รู้เป็นคนชี้วัดว่าเอ้ยอันนี้เธอผิดนะแบบนี้ค่ะก็ปรากฏว่าเขาก็มาถามบอกว่าเนี่ยอาจารย์มีเรื่องจะเล่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยตัวเองก็ไม่สบายใจกลัวว่าจะเป็นคนนินทาบอกเอ้ยฟังแล้วไม่ใช่คืออันนี้มันเป็นเรื่องความเดือดร้อนใจของเราเราอยากจะระบายการฟังคำระบายของคนเนี่ยมันก็ได้บุญเพราะว่าเขาต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้อย่างบางทีมีคนมาถามเหมือนกันค่ะบางทีมาถามว่าอาจารย์คนคนนี้เขาเป็นยังไงมั่งอ่ะเขาเล่าอะไรให้อาจารย์ฟังหรือเปล่าอ๋อไม่ตัวเองก็จะดูว่าเรื่องไหนที่พูดไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายหลายคนค่ะที่รู้จักกับตัวเองเนี่ยก็จะรู้นิสัยอยู่บางทีมันเหมือนกุมความลับความไม่ดีของคนเอาไว้ด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเขาเองเขาไม่เปิดเผยเราก็ไม่เปิดเผยค่ะแต่เขาเองเขาจะรู้ตัวเขาเองค่ะบางทีเขาออกมาโวยวายเองว่าเราพูดถึงเขาจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นการคุยโทรศัพท์เนี่ยอย่างเช่นเล่นเรื่องพวงหลีดที่เขาถามเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราเองเนี่ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังคำถามนะคะที่บอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือความดีของคนอื่นเนี่ยมนุษย์หลายคนเป็นอย่างนั้นพอมีคนทำความดีเนี่ยเรามักจะชื่นชมคนอื่นไม่เป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการปรึกษาตอนนั้นมีคนปรึกษาแบบนี้ค่ะมีคนโทรมาปรึกษาว่าอาจารย์มาปรึกษาเรื่องของคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในทำงานด้วยกันเนี่ยเขามีปัญหาเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเล่าให้เราฟังเสร็จปุ๊บพอเราฟังจบปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ลำเอียงเลยนะคะเราใช้สติที่เป็นกุศลใช้ปัญญาใช้ข้อมูลทั้งหมดในชีวิตที่มีอยู่เนี่ยเรียบเรียงสถานการณ์แล้วเราก็ดูแต่สิ่งที่พูดยากที่สุดก็คือไปมาเนี่ยไอ้คนพูดน่ะอิจฉาเขาเราจะบอกเขาเพราะตัวเองนั่นแหละเป็นฝ่ายที่อิจฉาไม่ดีเนี่ยไอ้คนที่ควรจะเลิกเนี่ยก็คือเจ้าของนั่นแหละมันพูดยากด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้คนผิดแต่เป็นคนที่มาคุยกับเราไอ้คนถูกไม่ได้คุยค่ะบางทีเนี่ยมันลำบากใจตรงนี้มากกว่าด้วยซ้ำไอ้คนผิดแต่ไม่ได้คุยค่ะไอ้คนผิดไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้ไอ้คนผิดไอ้คนที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกใส่ร้ายเพราะเราไม่พูดเราไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเขาโดนอะไรบ้างแต่ต่อหน้าเนี่ยเขารักกันมากเลยนะคะทุกวันนี้เขาก็รักกันอยู่ค่ะอย่างเงี้ยคือไอ้คนที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยไอ้คนที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะตัวเองก็รู้จักหมดทุกคนนะคะไม่รู้เรื่องแต่ไอ้คนใส่ร้ายเขาเนี่ยอิจฉาเขาคือไอ้เรื่องที่ปรึกษาเนี่ยตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอาจารย์ตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแต่คนนั้นก็เดือดร้อนแต่คนนี้ก็เดือดร้อนแต่คนนู้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้นี่คือใส่ร้ายอะพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของคนขี้อิจฉาพอเราคุยกับเขาแค่นั้นนิดเดียวเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยเราเองเรายังนึกถึงตัวเองเลยค่ะโอ้โหคุยกับเขาไปตั้งเยอะป่านนี้โดนอะไรไปมั่งหรือเปล่าเนี่ยพอรู้ตัวปุ๊บนี่ถอยออกเลยค่ะถอยห่างออกเลยเพราะว่าไม่คุ้มคนพวกนี้ยิ่งคนที่มีอะไรสมบูรณ์หลายๆอย่างเนี่ยเขาจะเห็นยากมากเพราะว่าเขาจะอิจฉาเฉพาะคนที่อยู่เหนือเขาคนที่ต่ำกว่าเขาเนี่ยพวกนี้เหมือนพระเทวทัตอะค่ะพระเทวทัตเขาก็จะหาพวกอะเรื่องปกติเขาจะหาพวกให้ได้มากที่สุดอะค่ะ
แล้วก็ให้คนเนี่ยออกจากเราไปให้มากที่สุดคือดึงคนออกอะค่ะใครชอบเราใครสนิทกับเราใครอะไรกับเราเนี่ยเขาก็จะดึงคนออกออกจากตัวเราไปเพื่อที่จะสร้างฐานของชีวิตเขาแค่นั้นเองนี่คือพฤติกรรมของคนพาลทีนี้เนี่ยถามว่าพอมีคนพาลแบบนี้มาปรึกษาเราทำยังไงขอโทษค่ะด้วยความที่ว่าตอนนั้นก็รู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เขาน่าจะลืมตัวแต่อนาคตถ้ามีคนแบบนี้มาปรึกษาอีกเนี่ยคงจะต้องวางตัวใหม่เป็นประสบการณ์ตัวเองก็เลยบอกเอ้ยไม่ใช่นะแนะนำไปอย่างนี้เลยค่ะไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นเขาก็ถูกแล้วนี่แต่ว่าตัวเองก็พูดซอฟอะค่ะไม่ได้ดุแต่ว่าแสดงอาการไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคนคนนี้แค่นั้นแหละค่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะไปปกป้องคนอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาพูดถึงมีปัญหามาตลอดเลยแต่เขาก็ดีนะคะยิ่งเขามาเล่าไอ้คนอีกคนหนึ่งที่ตัวเองสนิทให้เราฟังเนี่ยเขายิ่งไปทำตัวสนิทใหญ่เลยไม่ให้มาถึงเรานี่แหละมันเหมือนกับดูหนังไทยแต่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าชีวิตนี้ไม่ได้หวังอะไรจากใครอยู่แล้วก็จึงไม่ได้ผิดหวังอะไรจากใครก็เลยไม่ได้เดือดร้อนเหมือนดูละครที่คนกําลังวิ่งตามเล่นตามบทของตัวเองอยู่ค่ะว่ากิเลสตัวไหนมันแสดงมันก็แสดงตามกิเลสของเจ้าของไปเรามีหน้าที่ดูกิเลสของมนุษย์ก็ดูไปแค่นั้นเองนะคะก็พูดเกินไปถึงเรื่องของคุยกับน้องอีกคนนึงก็เลยยาวเลยนะคุยกันว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่เหมาะกับสิ่งหนึ่งที่จะทำสิ่งหนึ่งเช่นการสอนกรรมฐานเนี่ยค่ะวัดภูจวงเนี่ยวันที่17ถึงวันที่23เนี่ยจะมีคอร์สเข้มอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถนัดเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานที่จะแนะนำญาติธรรมแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตแต่คุณต้องเราต้องเอาใจมาเจอกันแล้วเรากลับไปเนี่ยเราได้แน่นอนเพราะหลายคนที่ฟังรายการธรรมวรีเนี่ยบอกว่าขนาดไม่เจอกันเลยนะคะฟังมา3ปีบอกว่าถ้าเกิดวันไหนฟังอาจารย์เนี่ยมันเหมือนกับคนมาเตือนสติแล้วตัวเองก็โกรธน้อยลงบางคนบอกแบบนั้นค่ะท่านญาติธรรมเราก็ดีใจว่าเออเขาบอกเราแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะถึงเราพูดอะไรไปแล้วมันมีคนโกรธเรามั่งมันก็คือคนพาลนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่บนโลกใบเนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันไม่ดีอ่ะเราอย่าเดินไปค่ะเพราะฉะนั้นสถานีไหนที่เราไม่ชอบเราอย่าเปิดฟัง ต่างคนต่างอยู่ซะมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีคนได้ประโยชน์เยอะมากทีนี้คอร์สเข้มเนี่ยค่ะคอร์สเข้มเนี่ยมันก็ต้องใส่ใจในการที่จะดูแลโยคีมากแต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันก็คุ้มค่าแต่คนมันน้อยหลายคนก็เลยบอกอาจารย์คนมันน้อยถ้าอาจารย์เข้มน้อยกว่านี้สักนิดนึงมันจะเยอะกว่านี้นะเราต้องดูวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของวัดเราเนี่ยเราต้องการที่จะเน้นเรื่องของการปฏิบัติให้มันเกิดความเข้าใจตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ว่าที่อื่นเขาไม่ตรงตามหลักนะคะแต่หลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายหลักค่ะคอร์สภูจวงเนี่ยขอเป็นหลักสติปัฏฐาน4แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับชีวิตจริงได้ทันทีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้ได้ทันทีเนี่ยมันจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียสละเวลามา7วันกับที่เรากลับไปใช้ได้ตลอดชีวิตมันคุ้มค่าหรือเปล่าก็ขอเชิญชวนท่านญาติธรรมนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวลีอยู่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดภูจวงวันที่17ถึงวันที่23ในสัปดาห์วันวิสาขาบูชาค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์น้ำพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียมพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ